สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel ตอนนี้สองหนุ่มพาเราเดินทางออกมาจากย่านพระรามเก้าสักเล็กน้อยเพื่อมาชิมเมนูจานเด็ดที่ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์กับร้านน้อมจิตไก่ย่างโดยการเดินทางสามารถตรงมายังถนนศรีนครินทร์จะเห็นอาคารบ้านน้อมจิตตั้งอยู่ด้านซ้ายมือตรงข้ามซอยอนามัยตัวร้านตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของอาคารครับนะครับน้องเพชรครับก่อนที่พี่จะเข้าไปร้านนี้เนี่ยขอเกริ่นนิดนึงครับผมต้องบอกว่าวันนี้พี่จะพาน้องเพชรมาที่ร้านอาหารอีสานที่ต้องบอกว่าสุดแซ่บคือถ้าให้วัดดีกรีความแซ่บเอาง่ายๆนะแซ่บประมาณพี่โอ้โหถ้านั้นไม่แซ่บเฮ้ยแหมถ้านั้นไม่แซ่บตามน้ำก่อนบางทีตามน้ำบ้างได้ครับผมซึ่งร้านนี้นะฮะน้อมจิตไก่ย่างนะครับเปิดบริการมากว่า46ปีแล้วนะและมีทั้งหมด2สาขาด้วยกันนั่นเองนะฮะสาขาแรกคือที่เรายืนตรงนี้เลยนั่นคือสาขาศรีนครินทร์นะครับผมแล้วก็อีกสาขานึงอยู่ที่เอกมัยนะครับซึ่งนอกจากเมนูที่เด็ดแน่ๆเลยไก่ย่างนอกจากไก่ย่างแล้วก็ยังจะมีอาหารอีสานอื่นๆนะฮะส้มตำต่างๆต้องบอกเลยเฮ้ยนัวนัวนัวอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็โหกลิ่นหอมๆออกมาแล้วครับพี่ไม่ถึงกินไก่แล้วครับน้องกินตัวผมนี่แหละหอมเหลือเกินโอ้โหไม่หอมไก่สิครับพี่เดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรน่าทานบ้างครับจัดไปครับผมและข้างหน้าของพวกเรานะฮะก็คืออาหารของร้านน้อมจิตไก่ย่างที่บอกว่าน่าทานมากครับผมก่อนที่เราจะไปชิมกันเนี่ยครับคุณเพชรครับผมอยากจะเกริ่นบางอย่างให้คุณรู้สึกอินรู้สึกว่ามันน่าทานเขาเรียกว่าภูมิหลังแล้วก็เป็นประวัติมีสตอรี่มีสตอรี่นะครับลองหลับตานึกภาพดูมา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 คือที่นี่นะฮะมีสูตรพิเศษของเขานะฮะเป็นสูตรมันเกี่ยวกันหมักให้ได้กลิ่นของกระเทียมไทยนะครับมีรากผักชีนะครับผมต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแค่สูตรอย่างเดียวการหมักอย่างเดียวที่ดีนะฮะก็เป็นเรื่องของการคัดมาตรฐานไก่มานะฮะหลังจากหมักเนี่ยเขาจะหมักไม่เกิน15นาทีแล้วเขาจะนำไปย่างบนเป็นเตาย่างเตาถ่านเตาถ่านเพื่อให้มีกลิ่นของถ่านแล้วเขาเห็นบอกว่ามีทั้งไก่บ้านใช่แล้วก็ไก่แล้วก็ไก่เนื้อไก่เนื้อคือบางคนเนี่ยชอบแบบไหนเนี่ยสามารถที่จะรีเควสต์ได้รีเควสต์ได้เลยครับครับผมสำคัญมากอุ้ยเอาจริงๆก็พี่พูดไก่มาเยอะขนาดนี้แต่ว่าบนโต๊ะของเราตอนนี้นะฮะก็มีหลากหลายเมนูมากครับผมเดี๋ยวเรามาไล่เรียงนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นที่ตรงนู้นก่อนตรงนี้ต้มโค้งต้มโค้งโค้งครับไม่ตรงนะโค้งอันนี้เป็นส้มตำไทยครับผมตำไทยนะฮะข้างหน้าผมนี่เสือเสือร้องไห้โอ้มันจะเสียใจอะไรขนาดนั้นเสือร้องไห้อันนี้เป็นลาบครับผมลาบกุสับครับผมส่วนนั้นเป็นน้ำตกคอหมูครับน้ำตกคอหมูอันนี้ก็คอหมูย่างคอหมูย่างครับผมครับผมนี่เป็นตำปูครับตำปูและอันนั้นน้ำตกน้ำตกเนื้อโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยดีกว่ารสชาติจะแซ่บขนาดไหนแซ่บอีหลีมาเราเริ่มชิมจากเมนูยืนพื้นของเขาก่อนเลยนะฮะครับผมเมนูซิกเนเจอร์นะครับผมคือไก่ย่างนั่นเองกลิ่นหอมของเตาถ่านของถ่านเนี่ยซึ่งอันนี้ทำได้ดีแล้วก็เนื้อแน่นสูตรหมักของเขามีความเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะไก่เนื้อนุ่มจิ้มกับน้ำจิ้มไก่นี่คือแบบโอ้โหใครที่แบบกำลังหาร้านทานแบบตอนนี้ตอนเช้าแต่ว่าเย็นๆเนี่ยคุณคิดดูโอ้โหได้ทานแบบบรรยากาศแบบเนี้ยน่าจะฟินนะอยากจะซื้อสักร้อยตัวโอ้โหไม่คุณซื้อไปไหว้เหรอ อ้าวมาเดี๋ยวเราลองเมนูอื่นดีกว่านะครับผมมาที่เพชรร้องไห้แล้วกันครับโอเคเสือร้องไห้เสือร้องไห้ต้องติดมันหน่อยนี่ต้องกินติดมันหน่อยอันนั้นก็มันล้วนเลยเขาต้องจิ้มกับน้ำจิ้มนี้น้ำจิ้มแจ่วอร่อยครับอันนี้แนะนำนะฮะเป็นเสือร้องไห้ที่ไม่ได้เหนียวนะแล้วก็มันเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยผมแนะนำว่าไม่เหนียวเลยดีกว่าเพราะว่าปกตินะครับเนื้อเนี่ยเสือร้องไห้คือเนื้อน้องปกติเนื้อจะมีความเหนียวนะครับผมที่นี่ผมไม่รู้ว่าสูตรไหนนุ่มนะครับไม่เหนียวเลยนะครับแซ่บแท้แซ่บหลายต้มโค้งนี่คือนุ่มมากดี
ปังมีคำอื่นไหมฮะมีคำอื่นนอกจากดีกับปังไหมเกินบรรยายคือไม่ได้อวยคือเราไม่ได้อวยคือเรากินเรายังไงเราอย่างนั้นคือกินแล้วมันรสชาติยังไงเราก็พูดออกมาอย่างนั้นจริงจริงครับผมมันไม่ได้เผ็ดอ่ะคือมันตั้งแต่มุมมันไม่ได้เผ็ดนะไม่ต้องมีคำบรรยายเนี่ยต่อเลยดีกว่าต่อมาที่ตรงนี้ต่ออันนี้น้ำตกหมูนะอันนี้นะครับน้ำตกหมูนะครับผมน้ำตกนี้เป็นเมนูที่ผมชอบทานมากนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่แห้งเกินนะมันมีน้ำมีอะไรนะครับแล้วก็คิดว่าต้องมีความแซ่บผมว่าดีขนาดนี้นี่เราต้องยกรางวัลให้กับร้านนี้เขาหน่อยไหมอร่อยทุกเมนูนะถ้าเกิดว่ากินมาขนาดนี้แล้วมันดีหมดเลยอ่ะคือร้านนี้นะถ้าให้อินเตอร์เซ็กทุกอย่างรวมกันนะคือความนุ่มนุ่มทุกอย่างที่เป็นเนื้อสัตว์นุ่มมากนุ่มมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะถ้าเกิดที่กินทั้งหมดมานะครับผมมันก็ต้องยกให้ไก่ย่างนี่แหละครับเพราะว่าเป็นเทคนิคของเขาแล้วก็อร่อยที่สุดนะครับครับผมก็ต้องผมกับคุณเพชรนะก็ต้องขอยกให้ไก่ย่างน้องจิตอันนี้นะฮะเป็น the first menu เลยนะครับครับผมนำมาแจกให้ทางผู้ชมทางบ้านนะฮะได้ร่วมดูน่าอร่อยฟรีบ้านกันนะฮะยังไงก็ตามครับอย่าลืมที่จะโหลดแอปพลิเคชัน the first ultimate ครับผมเพื่อที่จะเข้าไปร่วมสู่กับกิจกรรมของพวกเรานะครับแล้วก็ลุ้นรับอร่อยฟรีถึงบ้านนั่นคือไก่ย่างน้องจิตรับไปเลยครับ1ตัวทั้งหมด5รางวัลนี่แต่แจกมาขนาดนี้นะแต่วันนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะครับผมพี่ไมเคิลตอนนี้เวลาที่เราถ่ายทำตอนนี้ช่วงเวลาเย็นๆครับสักหน่อยปะล่ะเฮ้สักหน่อยปะล่ะไปนั่งชิลหน่อยปะล่ะอ๋อเอาไปดิเออไปดิเออวันเสาร์เย็นๆแบบนี้เดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาพี่ไมเคิลเนี่ยไปนั่งชิลกันหน่อยนะครับบอกเลยว่ากับทันเคอร์ฟิวแน่นอนได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่า2คู่สุดแสบไมเคิลและเพชรเวิร์กช็อปปลูกพืชสมุนไพรที่ไหนระหว่าง TF1 G Garden พระราม7หรือ TF2 G Garden พระราม9ส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Ultimate สามารถใช้สิทธิ์ตอบคำถามได้เพียงครั้งละ1ครั้งโดยทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลเฉพาะแฟนรายการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นรับไปเลยไก่ย่าง1ตัวจากร้านน้ำจิตไก่ย่างสาขาศรีนครินทร์จำนวน5รางวัลติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกปิดท้ายวันนี้กับร้านมังคีซีมังคีดูร้านอาหารในบรรยากาศสบายๆที่ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกีทาตรงข้ามบ้านเอื้ออาทรซอย7แยกกรุงเทพกีทาสังเกตป้ายชื่อร้านได้ไม่ยากครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับนี่คือร้านมังคีซีมังคีดูนั่นเองฮะเห็นบรรยากาศเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเหมาะมากๆเลยที่จะมาแบบกลุ่มเพื่อนครอบครัวนะครับหรือว่ามาคนรักเนี่ยนะฮะร้านนี้บรรยากาศดีมากๆแล้วก็มีอาหารที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยน่าทานทุกเมนูครับผมนี่พูดถึงอาหารด้านหน้านี่ผมได้กลิ่นหอมฉุยเลยอ่ะคุณเพชรมีอะไรบ้างครับเนี่ยเริ่มต้นที่น้องกุ้งนอนเรียงรายรออยู่แล้วนี่คือชูชีกุ้งแม่น้ำนั่นเองครับผมอ่ะมาด้านหน้าต่อดีกว่าสีส้มเช่นเคยครับผมนี่คือต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนนะฮะอันนี้ก็ดูแซ่บดีนะอันนี้เขาเรียกว่าปูนิ่มผัดกระเทียมนั่นเองครับผมนี่คือปูนิ่มนะแต่ว่ามันมีแบบกระเทียมแบบว่าคลุกเคล้าเป็นกระเทียมทอดใช่มาด้านนี้นะครับก็จะเป็นปลากระพงลุยสวนครับใหญ่มากเครื่องนี่คือแบบโปะเต็มปลาเลยนะเปิดมานี่คือแบบปลานี่คือตัวแน่นมากครับผมแล้วก็อีก2 อย่างนะครับด้านหน้าของพี่ไมเคิลเลยก็คือลวกจิ้มเนื้อตุ๋นเป็นเนื้อตุ๋นที่แบบไม่เหมือนเนื้อตุ๋นที่เราเคยทานนะพี่นะตุ๋นออกมาได้ค่อนข้างจะแบบนุ่มอ่ะเรามาที่เป็นปูนิ่มแล้วกันมันหวานๆนะคือกระเทียมทอดหน่อยอยู่นะครับแต่ว่าปูนิ่มก็คือกินได้ทั้งกล้ามเลยครับคือถ้าเป็นใครเป็นสายกระเทียมเนี่ยน่าจะชอบพอมันมาคลุกเคล้าอยู่ในจานเดียวกันอ่ะมันมีความแบบเนื้อปูมันหวานขึ้นครับเพราะว่าในตัวของกระเทียมเนี่ยมันเหมือนแบบมีน้ำตาลเนี่ยแบบปนผสมอยู่ไปด้วยทำให้แบบดีมากนะครับพอดีคำแล้วก็ไม่ได้เหม็นเขาเรียกว่ากระเทียมมันต้องมาทอดแยกก่อนคือทอดกระเทียมก่อนแล้วก็ทอดเสร็จปุ๊บออกเอาปูใส่แล้วค่อยเอากระเทียมที่ทอดเสร็จมาใส่ทีหลังแล้วผัดอ่ะโอเคครับผมอ่ะเมนูต่อไปดีกว่านะฮะก็เป็นปลากระพงลุยสวนใช่ไหมครับก็มีความเปรี้ยวก็คือเป็นรสชาติของเครื่องปรุงอยู่แล้วนะฮะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบการทานปลากระพงลุยสวนนะครับผมแล้วก็กลัวว่าแบบเฮ้ยน้ำมันจะแบบ
ฉะเกินไปอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะฮะก็เครื่องของเขาเนี่ยมันพอกินทานคู่กับปลาเนี่ยมันมีความพอดีแล้วก็มีความแบบมีความเผ็ดนิดๆโหอันนี้น่าจะแซ่บนะโหกุ้งมาเป็นตัวมาเป็นหัวคุณครับคุณครับดูนี่ดูนี่ต้มยำกุ้งนะไม่ใช่กุ้งแบบไม่ใช่กุ้งฝอยนะฮะอันนี้การที่ผมลองทานไปนะฮะก็คือน้ำซุปของต้มยำกุ้งเนี่ยคือมีมะพร้าวอยู่ด้วยถูกต้องมีความหวานมากกว่าปกติก็คือมากกว่าต้มยำกุ้งปกติใช่แต่ว่าผมชอบตรงความข้นเข้มข้นของน้ำอันนี้คือมันรู้สึกได้เวลาทานเข้าไปเนี่ยมันกลมกล่อมมาพี่ไมเคิลนี่คือสิ่งที่เรารอคอยอยู่นะอันนี้ผมเล็งมานานคุณเพชรครับผมชูชีกุ้งแม่น้ำตรงนี้คือมันต้องมีแบบมันกุ้งเยอะๆหน่อยแล้วก็ผสมกับเครื่องแกงแล้วพอเข้าไปในปากมันจะแบบยู่ยู่ยู่แต่ว่ามีกลิ่นของกุ้งอ่ะถูกต้องเครื่องแกงคือเด็ดสะใจมากแล้วก็ผสมกับมันกุ้งก็เนื้อมันแน่นแบบให้รู้ว่าสดอ่ะใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นบายคุณยายมังกี้นี่คุณดูเอ็นเนื้อดิน่าจะกรอบกรอบแบบแกรบกรุบๆนะเดี๋ยวผมขอลองเอ็นหน่อยแล้วกันสูตรนี่คือเฉพาะตัวจริงๆโอเคงั้นก็สรุปนะครับว่าเมนูของพวกเราในวันนี้นะครับก็ถือว่า10 10 10นะผมให้คะแนนเต็มไปเลยนะครับเพราะว่ามันเด็ดทุกเมนูจริงๆนะครับผมรวมถึงบรรยากาศภายในร้านนะครับที่ตกแต่งเดคอเรชั่นได้แบบคือฟีลลิ่งมันได้ถ้าเกิดว่าใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะครับอยู่แถวๆบริเวณกรุงเทพฯทานะครับผมก็อย่าลืมนะครับแวะมาที่ร้านมังกี้ซีมังกี้ดูได้นะครับบรรยากาศดีพาเพื่อนพาคุณพ่อคุณแม่นะครับผมพาแฟนมานั่งทานนะครับรับรองว่าจะเกิดความสุขในครอบครัวอย่างแน่นอนนะครับทริกแอนด์ทริปวันนี้เรามาอยู่กันที่ย่านพระราม9ครับแหล่งรวมร้านอาหารอร่อยหลากหลายรูปแบบและคาเฟ่สุดครีเอทที่รวมกันไว้ที่ย่านนี้เนื่องจากเป็นย่านที่รวมบริษัทน้อยใหญ่จึงทำให้เกิดร้านอาหารที่มีไว้เพื่อสังสรรค์และผ่อนคลายหลังเลิกงานจำนวนมากและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายๆคนดังนั้นในช่วงเวลาเร่งรีบควรเผื่อเวลามากขึ้นประมาณ 20-30 นาทีเพราะย่านพระราม9ขึ้นชื่อเรื่องรถติดมากครับสามารถเดินทางไปที่พระราม9ได้ง่ายโดยรถโดยสารประจำทางและ MRT สายสีน้ำเงินลงสถานีพระราม9ในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับโครงการ G Gardenควรเช็คข่าวสารจากทางแฟนเพจ Facebook ก่อนเนื่องจากกิจกรรมจะมีการปรับเปลี่ยนสมุนไพรผักและดอกไม้ตามฤดูกาลครับช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ควรเช็คเวลาเปิดปิดการจองคิวและการเปิดบริการให้นั่งภายในร้านของแต่ละสถานที่ก่อนเดินทางนะครับเพื่อจะได้ใช้เวลาในช่วงหยุดสุดสัปดาห์อย่างคุ้มค่าครับแน่นอนครับผมแล้วก็ต้องพูดเลยนะฮะว่าสำหรับวันนี้นะสำหรับพวกเรานะต้องบอกเลยว่าเป็นวันเดย์ทริปในกรุงเทพที่รู้สึกแบบคุ้มค่าฟูลฟิลมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เช้าที่พวกเราเข้าไปผ่อนพักผ่อนหย่อนกายในสวนนะฮะกับทำดูธรรมชาตินะฮะดูนกดูไม้ให้ได้เป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็ไม่พอนะฮะยังไปได้สุขภาพที่ดีขึ้นนะฮะจากคลินิกนะครับของสลันคลินิกด้วยใช่ครับแล้วก็ยังได้ทานอาหารอร่อยทุกร้านในวันนี้ทุกร้านอร่อยหมดเลยครับผมถือว่าเป็นวันเดย์ทริปที่ดีมากนะฮะและสำหรับใครนะครับที่อยากจะชมวันเดย์ทริปแบบนี้นะครับผมสามารถไปชมย้อนหลังได้นะครับทุกช่องทางการติดตามของ The First Ultimate นั่นเองครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Emma by Exa จากกรุงไทย Exa Canon Printer V-Skin Expert Protection Sunscreen The First Tour and Travel Kaliser ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อคุณและคนที่คุณรักและสถานที่ในทุกๆที่ที่เราไปในวันนี้ครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกเช้าวันเสาร์ 9:30 เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อรอติดตามนะครับThe First Ultimate